ช่อง8ไทยแลนด์นิวกลับมาตามคำเรียกร้องแล้วล่ะค่ะสำหรับศิลปินหนุ่มฟิล์มรัตภูมิโตคงทรัพย์หลังจากที่หมดสัญญากับต้นสังกัดได้ออกมาทำเพลงในแนวที่ตนเองชื่นชอบโดยมีการรวบรวมสมาชิกนักดนตรีคุณภาพมารวมตัวเป็นศิลปินชื่อวง The Sir Crush พร้อมมีการปล่อยยังมีเพลงแรกโอ้แม่สาวน้อยซึ่งงานนี้ภาพบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าก็ MV ในวันนี้นะครับก็ในนามวง The Sir Crush นะครับวันนี้ก็ดีไซน์เป็นแนวแบบแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราจะเปิดตัววงใหม่ด้วยนะครับก็อยากให้ในโทนของ MV เนี่ยคล้ายๆกับชื่อวงก็คือแบบละครสัตว์คณะละครสัตว์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ MV ก็จะเล่าในเนื้อเพลงก็คือเป็นแบบผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งมาตอนหลังก็มาเจอกับแบบผู้หญิงแบบที่เหนือกว่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบชนะจริงๆแล้วแบบเจ้าชู้ขนาดไหนก็แพ้ผู้หญิงอยู่ดีอะไรเงี้ยครับเพลงประมาณนั้นที่มาการรวมตัวก็คือทางวงผมเนี่ยคือโตมาด้วยกันอยู่แล้วนะครับผมก็คืออยู่บ้านใกล้กันแล้วก็น้องๆทุกๆคนเนี่ยก็เล่นดนตรีเป็นอาชีพอยู่แล้วบวกกับผมเองก็เมื่อก่อนตอนอยู่ในสังกัดเดิมเนี่ยก็ถูกมาเป็นเดี่ยวแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยชอบวงมากก็เลยสานความฝันตัวเองก็เลยมาเป็นวง The Circus วันนี้นี้ได้ทำเต็มรูปแบบที่อยากจะทำครับก็ถ้าเกิดว่ามาเฮียเห็นวันนี้เฮียก็คงงงว่าแบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ครับผมครับก็แต่ว่าผมก็อยากทำนะครับอยากทำแบบแนวแบบล็อกๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่เริ่มครับจนถึงวันนี้เลยครับเพราะว่าก็เต็มที่กับงานครับใช่เพราะว่าเราชอบความเป็นแบรนด์อยู่แล้วอ่ะเราชอบแบบป๊อปล็อกวาไรตี้หน่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเล่นสดเล่นคอนเสิร์ตมันกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาก็จะถูกจับไปเต้นไปอะไรเงี้ยแต่นั้นเราก็ชอบเหมือนกันนะเราก็ชอบเหมือนกันแล้วก็แบบแต่ว่าเราอยากทำบางมุมที่เรายังไม่เคยทำที่เลือกเก่งมาเพราะว่าเราอยากได้เขาเรียกว่านักร้องคุณภาพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรื่องของแบบการร้องเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีนักร้องคุณภาพมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยเนี่ยเพลงน่าจะดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแข็งแรงมากทางด้านการร้องแล้วก็ดีไซน์เพราะว่าเก่งก็ช่วยดีไซน์เยอะจริงๆแล้วเพลงมันจะไม่ใช่แบบประมาณนี้แต่พอได้ตัวตนเขามาใส่เนี่ยมันก็จะมีกลิ่นอายความเป็นไทยหรือว่าลูกเอื้อนบางอันที่มันมีเสน่ห์เพลงมันก็ดูดีมากยิ่งขึ้นก็ใส่ท่อนแร็ปด้วยแล้วก็มีท่อนเอื้อนไทยด้วยครับแล้วก็เหมือนที่พี่ฟิล์มบอกแล้วก็มีส่วนช่วยดีไซน์ร้องด้วยนะครับก็สนุกดีครับยากเลยครับจริงๆเราสวนกันไปสวนกันมาหลายครั้งแล้วแต่คราวนี้เป็นงานที่แบบเต็ม 100% ที่ทำร่วมกันแบบนี้ครับใช่ครับก็ใส่ให้เขาเลือกไว้ก็ตอนอัดเนาะเราเลือกไว้ให้หลายแบบว่าลองดูว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วมิกซ์ออกมาประมาณไหนพอฟังก็โอเคครับสนุกมากๆครับเป็นสิ่งที่ผมจะพูดแต่พี่ส่งมาขนาดนี้ดูแก่แล้วตอนนั้นผมยังเด็กอยู่จริงๆครับก็จริงๆมันพอกลับไปนึกภาพเนาะพอเห็นพี่ฟิล์มเราก็จะนึกภาพสมัยตอนนู้นนะครับเราก็นึกภาพพอพูดถึงพี่ฟิล์มตอนนั้นนะเราจะเห็นพี่ฟิล์มใส่เสื้อสีดำไหมครับใช่ไหมครับเป็นอยู่แบบญี่ปุ่นแล้วก็อะไรอ่ะจับดอกกุหลาบแล้วใช่ไหมครับผมนึกถึงไอซินนั้นอ่ะแล้วก็อะไรประมาณนั้นใช่นะครับก็ไม่คิดว่าเราเดินทางมาแล้วก็จะมีโอกาสได้เจอกับพี่ฟิล์มมาร่วมทำงานขนาดนี้ครับก็เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เนาะตอนนั้นเรายังเป็นเด็กเราก็ดูเขาผ่านทีวีเราไม่คิดว่าวันนี้เราจะได้มาร่วมงานกันนะคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเดอะเซอร์คัสได้เนี่ยก็หลากหลายสปอนเซอร์ที่ช่วยกันแล้วก็สปอนเซอร์หลักๆเลยเนี่ยก็คือแบรนด์ของเด็กๆ เขาด้วยนะครับเขาก็เลือกนางเอกเนี่ยเขาบอกผมว่าอยากได้นางเอกที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นเด็กน้องทัพทีมเนี่ยก็คือตรงทางสุดละนะครับเพราะว่าทั้งมีแบบเหมือนแคสเกมมีเรื่องของรายการต่างๆที่เด็กๆตามเยอะอะไรเงี้ย okay. แล้วบวกกับลุคสไตล์แฟนตาซีเหมาะกับตัว MV อีกก็เลยมาเป็นน้องสวยน่ารักอะไรเงี้ยครับมาในทีมเป็นควีนค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบโอ้ได้รับการติดต่อมาแล้วเหมือนเราได้พลิกบทบาทด้วยปกติทัพทีมจะสายแบ๊วถ้าตาม IG ก็จะเป็นแบ๊วๆใสๆอะค่ะพอเห็นรูปแบบว่า MV นี้จะเป็นแบบนี้คือรับเลย ยิ่งเป็นพี่ฟิล์มกับพี่เก่งด้วยคือ FC มาตั้งนานแล้ว ค่ะก็ฝากนะครับวง The Circus ไว้ด้วยนะครับพวกเราก็ทำงานเต็มที่นะครับเป็นอีกหนึ่งบทบาทนะครับที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นฟิล์มในบทบาทแบบนี้นะครับแต่ก็เต็มที่มากๆเพราะว่างานเพลงเนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดอยู่แล้วผมก็อยากแสดงตัวตนออกมาให้แฟนๆได้เห็นในมุมนี้บ้างนะครับก็ฝาก
พลงแรกไว้ด้วยนะครับโอ้ไม่สาวน้อยนะครับชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์